สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของแม่ๆนะคะคลิปนี้นะคะพาทุกคนมาที่เทอร์มินอลพัทยากันนะคะช่วงนี้มีที่เทอร์มินอลพัทยามีการจัดงานเทศกาลทีมงานวัดค่ะอยู่ที่ชั้นจีปารีสนะคะคือเดินเข้ามาก็เห็นงานจัดอยู่ชั้นล่างเลยค่ะงานเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่9พฤศจิกายนนี้นะคะภายในงานมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ร่วมสนุกกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ทางห้างเขามีการจัดงานเทศกาลเที่ยวงานวัดให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวพักผ่อนที่ชลบุรีหรือว่าพัทยาในช่วงนี้ได้เดินมาเที่ยวเพลิดเพลินกับกิจกรรมซุ้มเกมมหาสนุกมีตักไข่ลอยน้ำมีปลาโป่งมีโยนห่วงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะภายใต้บรรยากาศงานวัดย้อนยุคสไตล์รูปกรุงอะค่ะก็จะมีโซนร้านอาหารพื้นเมืองโซนสินค้ากว่า20ร้านค้ามาให้เราเลือกซื้อหารับประทานกันได้นะคะระหว่างรอชมงานก็อารมณ์ประมาณแบบยกบรรยากาศในงานวัดจำลองมาไว้ในห้างให้เราได้รับชมกันนะคะก็สนุกดีนะคะเพื่อนๆ นอกจากร้านอาหารแล้วก็ซุ้มเกมแล้วมีน้องไดโนเสาร์กว่า60ตัวขนาดมหึมาหลากหลายสายพันธุ์มาให้น้องๆหนูๆสัมผัสแบบใกล้ชิดกันด้วยนะคะแล้วก็น้องไดโนเสาร์จะขยับได้เสมือนจริงด้วยนะคะจัดอยู่ที่ลานเครื่องบินเทอร์มินอลเลยค่ะเพื่อนๆสามารถพาลูกๆหลานๆหรือน้องๆหนูๆมารับชมไดโนเสาร์กันได้เลยนะคะซึ่งไดโนเสาร์จะมีตั้งแต่วันที่4จนถึง27พฤศจิกายนนี้อะค่ะค่าบัตรเข้าชมก็อยู่ที่100บาทค่ะแล้วก็รู้สึกว่างานลอยกระทงที่จะถึงในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะทางห้างเทอร์มินอลก็จะมีการจัดงานลอยกระทงย้อนยุคโลกล้านปีครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้ลอยกระทงกับไดโนเสาร์ที่ขยับได้ภายใต้ทีมชื่อว่าลอยกระทงย้อนยุคโลกล้านปีอะค่ะงานก็จะเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นของวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจไม่รู้จะลอยกระทงที่ไหนที่นี่ก็มีการจัดงานนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปเซิร์ชดูในเพจ Facebook ของเทอร์มินอลพัทยาได้นะคะว่าแต่ละกิจกรรมมีช่วงไหนแล้วก็เวลาไหนบ้างอะค่ะตอนนี้ก็เกือบจะทุ่มแล้วนะคะวันนี้ก็หนึ่งทุ่มตรงตั๊กแตนชลดามาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้เรารับชมด้วยนะคะเพื่อนๆแอดก็มารอก่อนเกือบชั่วโมงอะค่ะกลัวคนเยอะมาถึงที่นี่ก็แบบนั่งที่นั่งตรงข้ามตรงข้างหน้าค่ะเต็มหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเราอยากถ่ายบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตของคุณตั๊กแตนมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะก็ยืนรอได้ไม่เป็นไรเพื่อแบบนักร้องในดวงใจเนาะค่ะก่อนที่การแสดงคอนเสิร์ตของคุณตั๊กแตนจะมาถึงนะคะเราก็พาเพื่อนๆมาชมว่าในร้านอาหารนะคะภายในซุ้มร้านอาหารนะคะมีอะไรบ้างอย่างมะม่วงเบาหรือว่าพวกน้ำจิ้มก็อร่อยนะคะแล้วก็จะมีอาหารหลากหลายเลยค่ะก็มีลูกชิ้นปิ้งแบบให้เราแบบว่าเวลาหิวเนาะเราทานรอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีของให้ซื้อหาเลือกรับซื้อหาของกินได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆก็จะมีสตรอเบอรี่เคลือบแก้วอะค่ะ3ลูก130บาทแอดเลือกไซส์ L อะค่ะก็อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่แบบว่าใครแบบว่าไม่มีชอบความเป็นน้ำตาลอยากได้ความหวานก็ตรงนี้เลยค่ะได้ความหวานเต็มๆแล้วก็หวานกรอบข้างนอกแล้วก็ได้รสผลไม้ด้วยอะค่ะถ้าช่วงนี้ก็มารอคุณตั๊กแตนก่อนนะคะรู้สึกว่ายังใกล้จะมาแล้วอะค่ะ
ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวจริงของคุณตั๊กกะแตนนี่แบบสวยมากแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะบรรยากาศในงานนะคะก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆร้องเพลงเพราะสนุกมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเพลงเร็วๆนี่แบบว่าประมาณทุกคนนี่เต้นตามแล้วก็น้องๆหนูๆก็เต้นตามไปด้วยเลยค่ะประทับใจมากเลยแล้วก็คนมายืนชมดูนี่เยอะมากเลยค่ะทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างที่มารอก่อนเวลานะคะคือแบบว่าโชคดีนะคะที่แบบเรามารอก่อนเวลาค่ะเราก็ได้เลยยืนอยู่ข้างหน้าเลยค่ะแต่เสียดายมากเลยนะคะเพื่อนๆที่แบบว่าไม่สามารถเอาเสียงเพลงหรือว่าเสียงบรรยากาศต้นฉบับมาออกใน YouTube ได้อะค่ะเพราะว่าต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์อะค่ะเลยก็ต้องใช้เพลงประกอบแทนนะคะชั้นสี่ปารีสแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้โอ้โหบรรยากาศขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจจังเลยวันนี้มีโอกาสได้มารับใช้นะคะเป็นยังไงบ้างคะฟังเพลงพ่อๆไปหลายเพลงชอบไหมคะถ้าชอบเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้อยู่เบื้องหลังพี่เอสุภชัยที่ซื้อเพลงเก่าๆตะกั่วตะกั่วร้อง1ปีเต็มนะคะเสียงกรี๊ดหน่อยเร็วน่ารักมากแล้วก็ที่ต้องกรี๊ดดังๆอีกครั้งหนึ่งกรี๊ดให้กับศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จ้าวันนี้เป็นทีมงานวัดเนาะเป็นไงมั่งก็วันนี้รู้สึกอิ่มแทนทุกๆความสร้างอีกรอบนะคะอีก3รอบนะคะ1 2 3อีกรูปนะคะทางห้างด้วยนะคะทางที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานะคะจัดความสุขนี้ให้กับแฟนๆทุกคนนะคะได้มาพบปะกับตะกั่วแตนนะคะให้ตะกั่วแตนมามอบเสียงเพลงเพราะๆเนาะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยไม่เบาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ให้มาเยอะเลยอันนี้อะไรมีน้ำปลาหวานกับกะปินะคะแล้วแถมติดแบงค์มาด้วยนะขอบคุณมากอันนี้
จ้าของขายเองใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาฝากเมื่อกี้พี่แตนจะบอกพี่แตนเพิ่งกินไปหนึ่งอันไม่ใช่หนึ่งอันสิหนึ่งกล่องอะไรนะออกเจอจุนคาเรียนขอเนาะเอาแค่นี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพอดีแฟนมารอรับแล้วอะค่ะบรรยากาศในงานก็สนุกสนานมากเลยนะคะเพื่อนๆก็แอดก็เก็บบรรยากาศในงานมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเที่ยวในงานบรรยากาศแบบนี้ชมเทศกาลงานวัดกับกิจกรรมของทางห้างนะคะยังมีเวลาถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วก็แอดก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ